น่าจะเริ่มต้นจากผมทำงานเป็นฟรีแลนซ์ก่อนนะฮะแล้วก็อยู่ในบริษัทที่ทำเป็นแบบเป็นมีเดียฮะก็คือตำแหน่งของผมอยู่เป็นแบบจะเรียกว่าอะไรอ่ะอาร์ตแอนด์มัลติมีเดียนะครับแล้วก็เลยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับของการตัดต่อวิดีโอแล้วก็การทำพรีเซนเทชันต่างๆของตัวออฟฟิศนะฮะแล้วคราวนี้มันก็มาเมื่อผมมีการรับฟรีแลนซ์ที่มากขึ้นนะครับมันก็เลยแบบมีพอร์ตงานที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปน่าจะไปสะดุดตาของผู้กำกับเขาครับแล้วก็เห็นว่าเห็นมุมมองของเรามันดูว่าเฮ้ยมันดูแล้วมันแตกต่างก็เลยเขาเลยชักจูงเข้ามาในส่วนของการตัดต่อภาพยนตร์อย่างจริงจังชิ้นแรกสุดเนี่ยคือจริงๆอ่ะผมตัดเป็นพวกรายการทีวีแล้วก็เป็นพวกแบบอาจจะมีพวกเวดดิ้งเข้ามาด้วยอย่างของอันนี้ผมเอ่ยได้แบบไม่รู้นะของบล็อกเวดดิ้งฮะที่ตัดงานเวดดิ้งดังๆตอนนี้นะก็มีตัดทั้งเวดดิ้งพรีเซนเทชันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันได้งานที่หลากหลายฮะจนไม่น่าเชื่อว่ามันมาเจอพุ่มกับคนแรกที่เขาให้ตัดหนังเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นงานเชิดพระเกียรติก็คือมันเป็นแบบมันเป็นหนังเฉลิมพระเกียรตินะฮะผมก็เอ๊ะมันตัดหนังเฉลิมพระเกียรติมันจะตัดยังไงอะไรเงี้ยนั่นคือชิ้นแรกที่ผมได้ทำก็คือการตัดภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับน่าจะฉายอยู่ประมาณปี2010อะฮะประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จบม.6มาแล้วผมก็จริงๆผมไม่ได้เรียนสายด้านนี้มาโดยตรงแล้วก็มาหัดเรียนรู้เอาจริงๆมันครูผมก็คือมันก็เหมือน YouTube อะฮะแล้วก็เพื่อนที่เป็นอีดิเตอร์ด้วยกันทั้งหมดเลยทั้งในส่วนของออฟฟิศแล้วก็มันเหมือนกับ How Production อะฮะแล้วเราก็เรียนรู้กันและกันจนแบบมันได้ฝึกตัวนี้มาน่าจะอยู่ประมาณถ้านับตั้งแต่จบม.6ถึงตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีได้มั้งฮะแต่ถ้าเริ่มในส่วนที่ตัดต่อภาพยนตร์จริงๆอะอยู่ประมาณ4ถึง5ปีประมาณนี้ครับแต่คอกีตาร์คอซอสั้นกว่า1เมตรบางครั้งพี่ก็หลงทางเล่นเพี้ยนบ้างอะไรบ้างมันเหมือนเราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันบางครั้งเหมือนอย่างคำพูดที่ว่าบางทีก็หลงทางบางครั้งก็หลงคีย เริ่มต้นเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบดูภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กแล้วมั้งฮะแล้วแบบผมเห็นดูทั้งรายการทีวีแล้วก็ดูตัวภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงมันมีคือมันอาจจะคิดว่าแตกต่างจากผมไม่รู้ว่าคนที่เป็นอีดิเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมันมีแนวคิดเหมือนผมหรือเปล่าคือว่าพอดูหนังเรื่องนึงแล้วอยากจะรู้ว่าอย่างในซีนหรือฉากนั้นน่ะมันตัดยังไงมันทำยังไงวะเอฟเฟคนี้มันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับกว่าจะออกมาเป็นรายการหนึ่งหรือออกมาเป็นภาพยนตร์ในซีนหนึ่งเงี้ยฮะมันก็เลยเรียนรู้มาแล้วก็ใช้การศึกษาจากตัวหนังหลายๆคนทั้งในไทยแล้วก็หนังต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆผมว่ามันอีดิเตอร์เนี่ยจริงๆโดยทั่วไปแล้วพุ่มกับทุกท่านส่วนใหญ่ก็น่าจะตัดต่อได้เหมือนกันนะฮะคือมันเป็นเหมือนว่ามันเป็นพื้นฐานของตัวพุ่มกับเองด้วยเหมือนกันครับอย่างท่านมุ้ยก็จะตัดหน้ากองเองนะฮะอย่างมีหลายๆท่านคุณอาทิตย์สารัตน์ก็จะมีมือตัดต่ออยู่ใช่ไหมฮะคือการตัดต่อมันก็เหมือนว่ามันก็เหมือนเล่าเรื่องจากถ้าเปรียบเทียบกับพุ่มกับมันก็เหมือนกับการเล่าเรื่องที่เราวาดภาพไว้ในหัวแล้วฮะแล้วก็อยากจะออกมาเป็นร้อยมันเป็นในเชิงของภาพเคลื่อนไหวนะฮะมันก็เลยกลายเป็นพื้นฐานแล้วทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี้ยมันน่าสนใจแล้วทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะทำตรงเนี้ย
ทั้งที่แบบมันอาจจะเป็นก้าวต่อไปที่เราอาจจะมันก็เหมือนมองเห็นภาพที่เราจะเอาไปทำเป็นสร้างเป็นภาพยนตร์เองก็ได้ภาพยนตร์ทั่วไปเนี่ยคือการตัดต่อมือตัดต่อทั่วไปเนี่ยก็จะทำงานตรงตามโจทย์ของตัวพุ่มกับภาพยนตร์เป็นหลักฮะคือเราอ่านบทแล้วอ่านเราได้นั่งคุยกับตัวพุ่มกับเองว่าพอยต์เรื่องของเขาคือต้องการอะไรจากนั้นเขาก็จะเอาฟุตเทจมาให้เราตัดเองทั้งหมดใช่ไหมฮะแต่ว่าในที่เนี้ยพอเรามีสปอนเซอร์เข้ามายิ่งหลายเจ้าก็ยิ่งมันจะเกิดอุปสรรคตามมาในเรื่องของการรับคัดในหลายรอบเพื่อจะต้องให้ตรงกับในผลิตภัณฑ์ยิ่งถ้าเปรียบเทียบไปถึงว่าถ้าในซีนนั้นมีการไทอินผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะฮะมันจะมีผลค่อนข้างมากการตัดต่อมันก็จะอาจไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากจะได้ซีนแบบนี้ฮะคือเราก็คือหนึ่งคือหนังเราต้องดูว่าโอเคเราขายตัวของตัวซีนนี้ด้วยอะไรนะฮะเราขายลูกค้าหรือเราขายตัวโจทย์ที่เราพยายามจะปรุงแต่งไปในการตัดต่อมากกว่าฮะตัดนานไหมเมนูของพ่อใช้เวลาตัดจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ถ่ายสั้นมากถ่ายแค่13วัน13คิวเท่านั้นเองเพราะว่าบีบโจทย์มาว่าจะต้องให้เสร็จภายในช่วงเวลาที่กำหนดลูกค้าทั้งสปอนเซอร์เองก็บีบงานเราตรงที่ว่าคือมันเป็นเรื่องของเคลิ่งในการค่าใช้จ่ายที่ว่าเหมือนเราเอางานเข้าไปเสนอภายในต้นเดือนแล้วก็ต้องการเสร็จภายในสิ้นเดือนแต่เงินยังไม่ได้อะไรเงี้ยฮะมันก็บีบกับตัวงานตัดต่อที่ต้องเร่งแล้วก็ทำออกมาทำไงที่จะเอาซีนที่อาจจะถ่ายแค่10คิวมาเงี้ยฮะทำไงก็ได้ตัดเพื่อที่จะไปหาสปอนเซอร์ให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะนำค่าใช้จ่ายมาอัปเดตในตัวหนังให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็สำหรับรอบแรกเนี่ยจริงๆตอนก่อนเนี้ยเราทำกันมา 3-4 เรื่องอ่ะมันเป็นการตัดต่อแบบไม่มีความสุขอะฮะคือปกติผู้ผมทำงานกันเนี่ยคือตัดไปกินเบียร์ไปด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็เหมือนการเอนเตอร์เทนเหมือนเราวาดรูปเหมือนเราอะไรเงี้ยฮะมันก็คือการผ่อนคลายการเปิดเพลงไปเราดื่มไปแล้วเราตัดต่อไปมีความสุขแต่พอมาเข้าระบบที่เป็นธุรกิจเป็นแบบหนังอินบ็อกซ์เป็นเข้าแบบว่าในระบบธุรกิจนะครับมันก็ต้องยังไงอ่ะมันเหมือนตัวเรามันเข้าไปในเนื้องานแค่ประมาณ 50% แทบจะไม่ถึงก็มีเพราะเราเหมือนว่าเราต้องการเหมือนตัดตามคำสั่งอะฮะมันเหมือนเราพยายามคีเอทในบางซีนก็จริงแต่ว่าเขาลูกค้าเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการเหมือนว่าเราปกติพื้นฐานเราคือเราทำหนังอินดี้มาฮะทำหนังเฟรมที่เป็นภาพสวยภาพอินดี้มาแต่ลูกค้าอยู่ดีบอกว่าต้องการยกเฟรมเนี้ยตัดยังไงก็ได้ขอให้เป็นแมสเหมือนเอาฟุตเทจทำไงก็ได้จากอินดี้ให้กลายเป็นแมสให้ได้เนี่ยมันผมว่ามันยากมากครับคือตัวบริษัทผมเนี่ยคือเราทำหนังอินดี้ฮะอินดี้ในที่นี้เราก็คือคนทั่วไปก็อาจจะมองว่าเฮ้ยหนังดูแล้วไม่รู้เรื่องว่ะก็ไอ้อาก็โยนให้อินดี้เฮ้ยภาพสวยก็อินดี้อะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันเราพยายามเอาตัวผลงานบริษัทเนี่ยที่ถ่ายทอดออกไปเป็นแมสเชิงอินดี้ในเชิงของภาพมากกว่าคือภาพเราจะเน้นเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยถ้าหนังเรื่องนี้อย่างล่าสุดที่ออกไปเมนูของพ่อครับคือคนที่ไปดูทั่วไปคนที่ไม่ได้ตามว่าหนังอินดี้เป็นไงไปดูเขาจะตอบด้วยเสียงเดียวว่าหนังภาพสวยแต่การลำดับเนื้อเรื่องลำดับภาพเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยเนื้อเรื่องนี้มันต่อไปยังไงมันเลยทำให้เราก็ไม่รู้จะอธิบายในส่วนของลูกค้าหรือคนดูยังไงว่าเอ๊ะทำไมหนังดูแล้วไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับจริงๆงานตัดต่อทุกชิ้นคือถ้าคนที่ทำฟรีแลนซ์มามันผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันชินอยู่แล้วกับงานเผางานอะไรเงี้ยงานฝีที่รับเข้ามาแล้วมันเผามากจนที่แบบว่าเอาสั่งวันนี้เอาพรุ่งนี้อะไรเงี้ยถามว่าในส่วนของการตัดภาพยนตร์มันก็เป็นลักษณะเดียวกันคือลูกค้าเนี่ยจะเร่งเราในเรื่องของการคัดลับแรกอะไรประมาณนี้ฮะเหมือนยังไงก็ได้ขอดูก่อนเท่านี้ไหมโดยที่เขาไม่ได้ดูว่าโปรเซสงานในตัวขั้นตอนของคุณภาพของงานภาพยนตร์มันแตกต่างกับงานวิดีโอพรีเซนต์บริษัทอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเลยกดดันทำให้ตัวเรารู้สึกว่าต้องไปบีบกับตัวงานแล้วก็บีบกับมันทำเหมือนว่าให้ไอเดียเรามันน้อยลงอะฮะมันเหมือนว่าความคิดที่เราจะสร้างสรรค์ในซีนหนึ่งอะมันน้อยลงไปเยอะค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับตอนที่ผมตัดหนังอินดี้นะฮะคือถ้าหนังอินดี้ผมรู้สึกว่าผมใส่ตัวผมไปค่อนข้างมากกว่าถ้าความสุขมันก็คือหลังจากงานเสร็จใช่ไหมถ้าคนตัดต่อก็คืองานที่ทำแล้วก็มันเสร็จแล้วอ่ะอันนั้นคือความสุขใช่ไหมก็คือรายได้ไงคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นคืองานตัดต่อคือเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนความคิดมันเปลี่ยนไม่ใช่ความคิดดิเขาเรียกว่าอุดมคติในเรื่องของไม่ใช่อุดมคติอ่ะผมเรียกไม่ถูกมันเหมือนกับ
การโฟกัสไปกับตัวงานอ่ะมันใส่เราใส่เข้าไปส่วนหนึ่งแต่เราก็ต้องคำนึงถึงตัวลูกค้าที่จะเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งปนเข้ามามันเลยถามว่ามันก็ไม่ใช่ความสุขที่เราอยากจะตั้งใจอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่หน้าที่จริงๆแล้วผมว่างานทุกชิ้นมันก็เหมือนมันก็คือต้องทำตามรับโจทย์ลูกค้าเป็นหลักอะฮะคือถามว่าตัวเราจะแฝงไปรูปแบบไหนอย่างพุ่มเก่าที่ผมทำด้วยเนี่ยเขาจะแฝงตัวเขาไปในเรื่องของภาพแต่งานก็ยังเล่าตามที่ลูกค้าสั่งทำทุกซีเควนซ์ทุกซีนตามเป๊ะที่ลูกค้าสั่งนะฮะก็คือถามว่าความสุขมันคนละแบบคือถ้าทำตามโจทย์ลูกค้ามันก็ไม่ใช่งานที่ออกมาจากตัวเรามากฮะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราออกมาได้ทำอินดี้ที่เป็นตัวจริงซึ่งงานตัวนี้เรามีอยู่ชิ้นหนึ่งชื่อไทม์ไลน์ตัวเนี้ยหนังเรื่องนี้ถ่ายไปแล้ว 40% หนังเรื่องนี้ผมว่าอันนี้คือความสุขมากกว่าก็คือเราทำสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็ดักตัดในสิ่งที่เราอยากจะตัดนะฮะเรื่องแรกที่เราเข้าบ็อกออฟฟิศก็คือเสียงท่าฟ้าหน้าท่ากองนะครับเรื่องนี้มันเป็นนำแสดงโดยพี่เล็กคาราบาวซึ่งจริงๆพี่เล็กแกก็มีมุมค่อนข้างแบบมุมสิทธิ์นะครับในการที่คีเอทงานออกมามันก็เลยทำให้งานชิ้นนี้ออกมาเป็นงานเป็นอาร์ตแบบอาร์ตในเชิงของศิลปะในแบบเสียงเพลงนะฮะแล้วก็การตัดต่อที่มาในมุมเชิงของผมค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ของพุ่มกับส่วนหนึ่งแล้วก็แต่ส่วนหนึ่งก็ได้จากพี่เล็กคาราบาวด้วยครับซึ่งเขาค่อนข้างอินกับหนังเรื่องนี้มากมันทำให้งานออกเนี้ยออกมาผมว่ามันเป็นตัวที่ผมชอบมันมากชอบมากที่สุดนะครับในงานทั้งหมดที่ผมตัดมาตัวนี้แต่พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นหนังเขาเรียกว่าคนทั่วไปดูเขาบอกดูไม่รู้เรื่องเขาก็เลยโยนว่าเอ้ยมันคงเป็นหนังอินดี้ภาพสวยพอหนังอินดี้ภาพสวยเนี่ยเอ้ยเราจะทำยังไงที่จะออกไปสู่สายตาให้คนเขารู้กันว่าเฮ้ยหนังเรามันมีหนังเรื่องนี้ออกมาพูดง่ายๆหนังเรื่องนี้ออกมาแล้วนะอยากให้ดูกันแล้วก็พยายามหาช่องทางติดต่อว่าเอาไปฉายที่ไหนคือสิ่งแรกที่เรามองเห็นว่าหนังอินดี้ทั่วไปอ่ะแล้วก็คือการที่ไปฉายในแบบเหมือนหอภาพยนตร์หรือไม่ก็ไปตามมหาลัยตะเวนฉายหรือไม่ก็ถ้าเป็นเรื่องเวลาก็สามารถเข้าโรงเฮาส์แต่โรงเฮาส์เนี่ยเราคิดว่าเราจะเข้าไปได้ยังไงเราก็พยายามนั่งคิดกับพุ่มกับก็เลยแบบคิดว่าเดินดูยกหูไปที่นู่นเลยซามอกพิมไปมาแล้วจะทำยังไงผมขอโรงนี้ก็คือบอกมาคุยกันอีกทีเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นโรงหนังของลูกสาวเสียเจียงไงแล้วก็โอเคนั่นก็คุยกันรู้เรื่องแล้วก็เขาเห็นว่าหนังเห็นมีพี่เล็กคาราบาวมีแม่เหล็กมีพี่เล็กคาราบาวมีกระแตสมุทรสอนแล้วก็มีดาราอื่นๆประกอบแล้วมันทำให้ดูว่าเอ้ยหนังมันก็น่าจะฉายได้อะไรเงี้ยฮะไอเราก็ตอนนั้นมันถามว่ามันเป็นหนังเรื่องแรกที่เราเอาเข้าระบบอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องตื่นเต้นว่าจะมีคนไปดูเยอะไหมคือมันพอหนังเรื่องนี้ใช้เวลาตัดถือว่าเป็นหนังเรื่องเดียวเรื่องแรกเลยมั้งของผมที่ใช้เวลาตัดประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะฮะแล้วก็ทำโปรเซสงานทั้งหมดย้อมแก้สีเกดดิ้งเองทั้งหมดแล้วก็เอ็กพอร์ตออกมาเป็นบูเล่ด้วยซ้ำ คือเราติดต่อกับโรงเฮ้าส์คุณฉายได้ระบบอะไรกันเขาบอกมันเป็นฟิล์มเป็นระบบดิจิตอลอะไรเงี้ยเราเนี่ยคุณฉายบูเล่ได้ไหมบอกได้เราก็อินดี้แม่งไงก็ได้นะก็แม่งก็ไลท์ออกมาเป็นแม่งบูเล่ก็ยังครั้งแรกวันที่ผมไปเห็นเบื้องหลังของเฮ้าส์อ่ะมันเป็นเครื่องเล่นเปิดแบบดีวีดีแล้วก็แบบผมก็ยังไปยืนดูว่าเขาแผ่นบูเล่ผมเปิดแล้วก็คนก็มาดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูรู้สึกว่ามันเป็นหนังเรื่องแรกที่ไม่ได้ทำเงินเลยเพราะว่าครั้งแรกเข้าที่เฮาส์หนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไปต่อที่ลีโดอีกหนึ่งอาทิตย์ลีโดนี่ก็อย่างที่รู้กันว่าคือใครจะเอาหนังไปฉายก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีเงินจ่ายเขาต่อวันนะฮะวันละตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันผมไม่อยากเอ่ยตัวเลขเพราะว่ามันเหมือนเราจ่ายเพื่อเอาหนังเราไปฉายฮะแล้วก็ถามว่าขั้นตอนการจริงๆแล้วผมว่าคนที่ทำหนังเสร็จทุกเรื่องเนี่ยมันมีปลายทางอยู่แล้วฮะตอนทำเนี่ยผมว่ามันทุกคนมันมีปลายทางอยู่แล้วว่าจะเอาหนังไปไว้ที่ไหนฮะจะมาไลฟ์แผ่นเอาไปแจกก็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมหาว่าจะไปเทศกาลไหนมันก็ต้องศึกษาตั้งแต่ช่วงตอนเริ่มทำแล้วฮะว่าหนังเราทำเนี่ยเสร็จเมื่อไหร่จะส่งเทศกาลไหนยังไงแล้วนี่ผมก็เพิ่งทราบมาเหมือนกันว่าหนังทุกเรื่องเนี่ยถ้าใครทำหนังตอนนี้ฮะก็คือหนังที่ส่งเข้าเทศกาลใหญ่ๆเนี่ยคือดีกรีของไทยเรามันค่อนข้างสูงแล้วเพราะว่ามีพุ่มกับหลายท่านที่ได้คว้ารางวัลใหญ่ๆมาคราวนี้ถ้าใครอยากจะส่งหนังตอนนี้ผมว่ามันถ้าหนังเรื่องแรกดีกรีค่อนข้างสูงอันนี้ผมได้ยินมานะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับหนังเรื่องแรกที่เราเอาไปส่งแล้วเราก็จะแข่งกับคนที่เป็นเรื่องแรกกันทั้งหมดอะฮะแล้วเขาจะมองก่อนว่าไทยเรามันมีหนังที่ประสบความสำเร็จมาแล้วไงครับเขาก็จะมองว่าเอ๊ะไทยมีเรื่องอะไรมาอีกอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะพิจารณาเราเป็นอันดับต้นๆผมว่าสิ่งสำคัญการที่จะเอาหนังไปฉายต่างประเทศได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณยังยึดติดกับแนวสไตล์ที่เป็นอาร์ตอินดี้หรือไม่ก็
ดูค่อนข้างยากเป็นแบบเป็นหนังที่ออกมาจากตัวตนคนจริงเนี่ยคือคุณก็ต้องไปเอากล่องจากข้างนอกมาก่อนกล่องนี้ก็คือรางวัลนะฮะก็คือไปเอารางวัลมาให้ได้ผมว่าถ้าได้รางวัลแล้วเนี่ยการที่จะไปหาทุนจากต่างประเทศจากเทศกาลก็มีทุนให้อย่างเงี้ยผมว่าเหมือนเอาเงินจากต่างประเทศแล้วมาทำหนังเพื่อให้คนไทยดูเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กดีกว่าเรามาหาเงินกันเองในไทยแล้วก็มาทำหนังเพื่อเอาไปฉายต่างประเทศอะไรเงี้ยผมว่าการไปหาเงินทุนต่างประเทศมาได้ผมว่ามันเจ๋งกว่าหาเงินทุนในไทยทำหนังเลยก็จริงๆแล้วอ่ะงานอาชีพ editor หรือตัดต่อเนี่ยผมว่ามันเริ่มต้นได้ง่ายมากครับมันไม่เหมือนว่าเราไปถ่ายอะไรมาเรามานั่งตัดเองมันก็เป็นตัดต่อแล้วใช่ไหมฮะผมว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาตัวเองไปไงให้ไปสู่การมองเห็นของตัวลูกค้าหรือไม่ก็ตัวโปรดักชันเฮ้าส์ใหญ่ๆที่อยากจะดึงตัวเราไปตัดต่อได้คือถามว่าทุกวันนี้คนตัดต่อเป็นมันเยอะมากฮะก็อีกอย่างยิ่งถ้าพุ่มกับตัดต่อเป็นด้วยเนี่ยผมว่ามือตัดต่อก็ถ้ามีความสำคัญรองระดับลงไปฮะแทบจะน้อยดีกว่าแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานด้านนี้ผมว่ามันการพัฒนาในตัวของผมว่างานต่อๆการสิ่งที่พัฒนาไม่สุดมันคือความรู้ในเรื่องของการใช้ทูให้ได้ไม่สุดฟังก์ชันในการต่อทั้งหมดแล้วไม่ก็เป็นการประยุกต์ใช้ของตัวการต่อครับผมว่าเหมือนว่าผลงานที่โดดเด่นขึ้นมาเหมือนเพลงเดียวที่ร้องกันหลายๆคนแต่ว่าคุณร้องอีแบบอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องไปมองเห็นกันในส่วนคนที่เป็นทำงานด้านนี้ด้วยกันเขาจะมองกันเหมือนผมทำงานต่อผมก็มองงานผลงานต่อทุกคนมันก็มีแบบคนที่เป็นในดวงใจหลายๆคนของผมที่ผมมองว่าเอ้ยเขาต่อได้ดีนะอะไรเงี้ยครับเพราะว่างานทุกชิ้นผมว่านะว่าไม่ว่าจะถ่ายออกมายังไงแล้วแต่พุ่มกับก็ต้องพึ่งคนต่อในเรื่องของการเล่าเรื่องอยู่ดีเพราะว่าการที่ถ่ายมาแล้วแบบมันอาจจะดูไม่เข้าใจนะฮะแต่ว่าพอมาโยนให้กับคนต่อเขาไปครีเอทซีนนั้นเองเนี่ยมันกลับไปโดนใจพุ่มกับบางท่านก็มีบางท่านแบบเอ้ยถ่ายออกมาเป็นอย่างนี้แต่แม่งตัดออกมาเป็นอย่างนี้นึกไม่ถึงอะไรก็มีแล้วมันก็ทำให้งานมันออกมาได้สมูทกันผมว่ามันถ้าสนใจในตำแหน่งนี้ผมว่ามันเริ่มต้นได้ง่ายฮะศึกษาง่ายแล้วก็พยายามดูงานตัดต่อคนอื่นๆแล้วก็ว่าโปรดักชันเฮ้าส์หลายๆที่เปิดรับตำแหน่งนี้กันค่อนข้างเยอะมากฮะแล้วค่อยพอเราเข้าไปอยู่เรียนรู้กับสิ่งโปรดักชันเฮ้าส์ใหญ่ตัด MV ตัดอะไรเงี้ยฮะผมว่ามันทำให้เดี๋ยวไปทำไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันก็สามารถก้าวตัวเองเข้าไปอยู่ในด้านตัดภาพยนตร์ได้เพราะบางคนบอกว่าการตัดเอ็มบีมันตัดภาพยนตร์มันก็ละแบบอ่ะก็อย่างผมกับที่ผมทำอยู่ด้วยเนี่ยคือเขาชื่อคุณธรรมรังสีฮะก็คือเขาจะเหมือนถ่ายไปแล้วก็เขาจะอยู่กับผมตลอดก็คือสมมติถ่ายซีนนี้เสร็จเขาก็จะเอาซีนนั้นมาให้ผมลองคัดลับดูแล้วเขาก็จะดูว่าเป็นยังไงแล้วบางชิ้นเขาก็จะปล่อยให้ผมคัดลับเองอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มาคือมันเหมือนมันเป็นการคุยที่สนิทกันมากกว่าแต่ผู้กำกับบางท่านเนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการตัดต่อไม่เหมือนกันก็คืออาจจะแบบถ่ายเสร็จแล้วก็โยนฟุตเทจนั้นให้เอาให้ตัดต่อให้เสร็จก่อนเหมือนไปเล่าเรื่องมาก่อนแล้วเขามาดูอีกทีว่าคือมันไม่เหมือนกันคือผมจะอธิบายยังไงดีคือหนังค่ายอย่างแบบผู้กำกับบางคนไม่ชอบเขียนบทภาพยนตร์ก็มีชอบด้นสดอย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยก็คือมีอะไรก็สดกันพอสดกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับการตัดต่อคือคนตัดต่อไม่ได้สดด้วยฮะคือมาถึงก็เราได้แค่ฟุตเทจมาแล้วเขาสดกันหน้างานถ่ายแล้วเราก็มานั่งดูแล้วคุณถ่ายอะไรมาแล้วไอ้เราก็ถ่ายอะไรกันมาวะงงอย่างเงี้ยครับคืออันนั้นคือเราอยู่ดีก็ให้เราตัดเนี่ยเพราะว่ามันน่ามันก็จะออกมาเป็นตัวเรามากแต่พอเริ่มมีการเขียนบทมีอะไรชัดเจนเนี่ยคือเราได้คนต่อได้นั่งอ่านบทเนี่ยมันก็ออกมาเป็นภาพในหัวแล้วฮะพอภาพที่เสร็จมาก็เหมือนเอามารอใส่ฟุตเทจเหมือนเราฟุตเทจเอามาใส่ตามคัทที่เราคิดไว้ในหัวตั้งแต่แรกอะฮะมันก็เลยงานมันเลยคนละแบบผมถึงได้บอกว่าผมชอบงานอินดี้ที่ว่ามันชอบสดแล้วก็หน้างานอะไรเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกว่าฟุตเทจเราได้มาโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแต่รู้พอยต์หลักๆแค่มองเห็นภาพเราต้องรู้แล้วแหละว่าถ้าคนต่อเนี่ยจะรู้ว่ามันหมายถึงอะไรมันต้องการอะไรซีนนี้แม่งอ๋อต้องการอย่างนี้แล้วมันทำให้เรารู้สึกสนุกกับการตัดมากกว่าที่ต้องไปอ่านไดอะล็อกเสร็จแล้วมานั่งตัดอะไรเงี้ยผมว่าเป็นลักษณะนั้นนะฮะจะกินข้าวหรือกินอะไรดีครับมาร้านข้าวมึงให้กูได้กินไอติมไงกินเผ็ดไหมครับกูกินหวานแล้วกูจะบอกนั่นแหละเอาพริกน้ำปลาด้วยหรือเปล่าขำลุงไม่มีพริกน้ำปลาโอ้ยทุกวันนี้เขากินซอสพริกกันแล้วโอ้ยทันสมัยซะด้วยมันก็อร่อยดีมันเว้ยไหนบอกว่าในห้างอร่อยไง
ชมเขาหน่อยเลยตัวเองไม่ได้ทำสักหน่อยกูเห็นเมียทำแกะแกะอยู่เลย